สวัสดีครับก็ผมแบทกับโมเกมแคสตัวแคสเกมทูดีแอคเรทแบทเทิลเซนเตอร์อีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้การสร้างตัวละครอีกเช่นเคยผมนะแต่ก่อนที่เราจะมาสร้างตัวละครวันนี้เราจะไปอัปเดตสกิลตัวละครเพิ่มผมนะเพราะว่าครั้งที่แล้วผมพลาดไปในอัปเดตที่มันเขียนอยู่ในเว็บทางการของมันเขียนมาไม่หมดเวนทำไมเขียนมาไม่หมดฟ้าทุกท่านก็บอกผมพลาดไป3ตัวคือไอซ์ไจแอนท์มังกี้คิงแล้วก็อาร์เทมิสครับผมนะไอซ์ไจแอนท์ผมรู้อยู่แล้วว่าคงไม่เป็นไรเราจะมาลองดูอาร์เทมิสกับมังกี้คิงเริ่มจากอาร์เทมิสก่อนแล้วกันแซ่ดมากแม่งทำไมถึงไม่อัปเดตให้มันครบมาไหนอ๋ออาร์เทมิสเปลี่ยนมาเป็นถือธนูแค่มือเดียวนี่ตอนแรกถือ2มืออย่างหรูตอนนี้เหลือแค่มือเดียวแต่ว่ายิงเทียร์3มันก็เหมือนเดิมปะโอ้ว้าวสกิลใหม่ป่ะสกิลลูกธนูทอร์เนโดครับผมเนี่ยเออแต่ว่าทำไมถึงใช้มือเดียวอ่ะผมว่า2มือเท่กว่านะอัปเดตมาให้ยิงแค่มือเดียวแต่ว่าจะมีสกิลพิเศษคือธนูทอร์เนโดผมเนี่ยผมชอบ2มือมากกว่านะพูดตามตรง โอเคแต่ไปมังกี้คิงครับผมนะเจออะไรอ่ะมังกี้คิงเจอไนท์2ตัวอ่ะปึ๊บอัปเดตอะไรมาปุ๊บกระโดดเข้าไปอ่ะฮะยังเหมือนเดิมอืมตีแยกล่างอื้อหือโอ้อูโออื้อหือแล้วไงอืมตู้โอ้โอ้นี่ไงนี่ไงอ๋อพลองมันยืดได้ครับผมนะเมื่อกี้เห็นไหมมันยืดนิดนึงเอยืดเป็นไม้ป๊อกกี้เลย ดูยืดดูเสายืด เออัปเดตการยืดครับผมนะของไม้พลองแค่นั้นใช่ไหมแค่นั้นครับผมนะคือการอัปเดตทั้งหมดที่ผมพลาดไปเหลือไอ้ใจแอนซึ่งเราก็ได้เห็นอยู่แล้วผมนะโอเควันนี้ผมจะมาสร้างตัวละครก็อย่างที่รู้กันนะผมนะแต่ผมจะสร้างตัวอะไรนั้นผมจะสร้างเตนฮอนครับผมนะโอเคว่าเออคือผมคิดว่าด้วยสกิลต่างๆนานาที่มีในเกมผมสามารถเอามารวมเป็นตัวเตนอสได้อย่างดีมากดังนั้นวันนี้ผมจะมาสร้างเตนอสครับผมนะเสียงแบบมิโนทอร์ไหมเสียงแบบโหดๆโอเคมันไม่ใช่มีลีมันเป็นแบบเลงมันจะใช้พลังของ Infinity Gauntlet แน่โอเค Weapon นี่เออวะอะไรถึงจะเหมาะถุงมือไหมถุงมือไอ้ถุงมือ Gauntlet นี่มือซ้ายใช่ไหมเออไอ้ที่มันจะพอจะเป็นถุงมือได้มันก็คงจะมีแค่ไอ้ถุงมือนวมนี่แหละมั้งเพราะอาวุธถุงมืออื่นก็ไม่มีใช่ไหมมันมีถุงมือปูก้ามปูซึ่งมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ถ้าจะเอาถุงมือคงจะเป็นถุงมือถุงมือนวม Infinity Gauntlet เฮ้ยมึงใส่เอามึงใส่วะมึงใส่อย่างนั้นนะอ๋อผมไปใส่ในมือขวาต้องมาใส่มือซ้ายเออนี่มือซ้าย Infinity Gauntlet ครับผมนะสีมันอาจจะไม่เหมือนแต่ว่าเราเปลี่ยนสีวิธีการเปลี่ยนสีผมยังไม่บ่อยพาร์ทที่แล้วใช่ไหมที่ผมค้นพบมาคือต้องกดตรงนี้ผมนะแล้วก็เลือกเอาผมจะเอาเป็นสีทอง Golden แน่ Infinity Gauntlet ครับผมนะแลดูกังๆในถุงมือ เออเปลี่ยนตรงนั้นก็ได้ดิเปลี่ยนตรงนี้เองเป็นสีฟ้าไหมข้างในถุงมือจริงสีเหลืองมันมีสีเหลืองหมดแหละแต่ว่าข้างหลังผมปรับสีไม่ได้ไงถ้าปรับสีข้างหลังได้จะกลายเป็นเพชรๆอะไรก็ว่าไปแต่นี้ปรับไม่ได้เลยซวยไปเลยงั้นจะเอาเป็นสีอะไรก็เหลืองหมดไปละโกลเด้นอะไรเรียบร้อยผมนะ Infinity Gauntlet คิดซะว่าเป็น Infinity Gauntlet ละกันเออตอนนี้ยังทำได้ไม่เหมือนสมบูรณ์นะเอาเท่านี้ไปก่อน โอเคนี่คือถุงมือนวม Infinity ทุยก็จะมีแค่เดียวแล้วก็ ability สำคัญคือความสามารถผมนะถ้าอยากให้เป็นเตนอสสุดทรงพลังเราต้องมีความสามารถที่ค่อนข้างจะโกงนิดนึงนะแคคตัส explosion lightning projectile box โหผมจะใส่พลังโจมตีให้มันไปก่อนเลยก็กันเวทโจมตีอะไรแบบนี้เอบอมสปิน ice blade พวกเวทโจมตีนี่ไง cannon ballet ก็ได้นะใส่เวททำให้มีระเบิดลงตุ้มๆๆอะไรแบบนี้มีอะไรอีกแรดอิมเพลเสกให้มันพุ่งขึ้นมาเสียบตัวมันก็ได้นะถ้าเป็นเตนอสมีเวทอะไรที่มันแปลกๆอีกไหมโครวิงแคคตัสเอ็กโพรชั่นอันนี้ก็ได้นะระเบิดพลังของไอตัวกระบองเพชรไลท์นิ่งโปรเจกทาวบ็อกมันมีท่าสายฟ้าของนักเวทได้ปะDot Dead Event Attack
นี่ไงต่อไลท์นิ่งเออต้องมีผมนะท่าสายฟ้าคือเตนอสจะมีท่าทุกท่าเลยจากถุงมือของมันเย่เช้าแจนฟุตสตอมไอเบรดไอเบรดได้ไหมไอเบรดมันไม่ต้องมีก็ได้มั้งไม่เคยเห็นเตนอสใช้พลังน้ำแข็งในเรื่อง Infinity War คงไม่เป็นไรใน Avenger อะไรแบบนี้เออแล้วอีกเวทหนึ่ง Cannon Barrage เอาไปแล้ว Treachery หรือจะเอานี่ Lightning Projectile Block ก็ได้นะการป้องกันด้วยสายฟ้ามันเต็มที่5อันไม่ใช่ตอนนี้ผมใส่เวทไปแทบทุกอันแล้วผมเนี่ยจะเวทพายุหมุนสักอันไหมล่ะไออารีนาเอนเลกแรดอิมเพลก็น่าเนี่ยเวสเสกหอกขึ้นมาจิ้มปุ้งเนี่ยแหละจะเหมือนกับว่ามันใช้ถุงมือครับผมนะเย่ต่อไปก็ชุดครับผมนะความยากอีกอย่างก็คือทำยังไงให้มันเหมือนเจ้ามันแบบล่างไม่ใส่เกราะหัวไปแล้วเพราะผมคิดว่าเกราะหัวที่เหมือนในเรื่องคงไม่มีเกราะหัวในเรื่องมันแบบโคตรยูนิคอะลองหาดูก่อนก็แล้วกันกล่อหัวของเตนอสที่แบบว่าจะเหมือนในมูวี่ผมคิดว่าไม่มีถ้าไม่มีก็ถอดเลยก็ได้เป็นตอนมันถอดอะไรแบบนี้เออน่าจะได้อยู่ ใช่ไหมผมยังไม่เห็นสปูกี้นี่แบบอันนี้มันก็ประมาณนึงอ่ะแต่มันก็ได้นะผมว่ากล่อหัวนี่ก็เออถ้าหมดเหมือนสุดก็น่าจะเป็นกล่อนี่แหละเย่ แล้วก็เปลี่ยนสีให้เป็นสีทองกล่อทองนี่เออไอ้นอตเอ๊ะใช่ได้แบ็คต่อไปก็ช่วงตัวต่อโซ่ก็ช่วงตัวนี้ไม่รู้จะทำให้มันเหมือนยังไงแบบนะผมดูแบบแป๊บเคเฮ้ยมันจะมีแบบนี้เหรอวะมันจะมีอะไรแบบนี้เหรอเกราะตรงกลางนี่แค่จะหาให้เหมือนคงยากลายอะลายให้มันเหมือนคงจะยากอยู่แต่จะพยายามหาดูผมก็ต้องเป็นพวกเมดีวอลกล่ออัศวินอะไรเงี้ยถึงจะแลดูเหมือนพวกนี้ไม่เหมือนเท่าไหร่เอาจริงกล่อส่วนหัวหรือกล่อส่วนตัวมันใส่ซ้อนกันได้ผมนะใช่มันใส่ซ้อนกันได้หลายเลเยอร์เอากล่อนู้นมารวมกล่อนี้ก็ได้มันก็จริงแต่ว่ามันก็ยากอยู่ดีที่ทำให้เหมือนนะโชเดอร์แผ่ต้องมีไหมขอเช็คแบบมันจะมีแหลมๆออกมานิดนึงWhy Wait Medivore อยู่ไหนผมจะต้องไปหากล่อจากพวกกลุ่มอัศวิน Medivore อะไรอย่างงี้นี่พวกกล่อแท็บ G ไม่น่าจะมีสีผมต้องการป่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีทองครับผมเนี่ยไอสีแดงนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินตัวนี้เป็นสีทองสีทองแดงนี่เป็นสีน้ำเงินได้ป่ะได้อยู่เนาะเออไอ้มันม่วงป่าวะเจ้าน้ำเงินเออดีตื้อเหมือนขึ้นยังนิดนึงโอเคที่มันจะยาวมาถึงช่วงตัวปิดช่วงตัวรัดรูปปิดช่วงตัวนี่ไหมเมดีวอลเวสเอานี่ก็ได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดลองดูอาจจะฟลุกอาจจะฟุกตื้อเออเอาท่านี้ลองดูก่อนสีก็สีน้ำเงินเข้มเคดูให้เป็นเตนอสละกันนะต่อไปแขนก็ต้องมีไอ้นี่เออเราจะเห็นความต่างอยู่ใช่ไหมน่าแบบมีถุงมือต้องมันยิงมันก็มันไม่เชิงใส่ถุงมือฮะอีกมือนึงมันเป็นข้อมือมากกว่าเราก็จะหาข้อมือใส่ให้มันข้อมือมันมีแบบไอ้นั่นไหมแบบโชว์มือนี่ก็ได้เออเอาจริงอย่างนี้ก็ได้นะเอ้ยแต่ว่ามันเป็นยุคเก่าไปนำเนี่ยนี่ก็ได้ปะป๊าบนี้เออแล้วก็ใส่สีทองเข้าไปสีทองโกลเด้นเย่ตา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 เห็นไหมมือหนึ่งไม่มีถุงมืออีกมือหนึ่งมีถุงมือนี่คือ Ability Gauntlet ด้าหรือจะเปลี่ยน Ability เป็นสีแดงเอาแบบถุงมือ Iron Man อะไรอย่างนี้
ใช่ไหมผมว่าสีเหลืองแม่งธรรมดาเอ้ยแต่อย่างนี้ก็น่าจะดีกว่าสีแดงมันไม่ค่อยเข้ามันจะมาล้นแมร์เลยมันเทนอสโอเคต่อไปก็ขาผมเนี่ยขาเตนอสเป็นยังไงผมจะไปเช็คดูเตนอสบอดี้โอเคขามันนี่ค่อนข้างธรรมดานะล่างไม่ใส่กรอกนิ่งเกงยีนแล้วข้อนั่นเฉยแต่ล่างใส่กรอกเต็มตัวนี่มันก็กรอกเต็มตัวผมดูดีไซน์อยู่โอเคเตนอสบอดี้นี่ไงดีไซน์โอ้โหกรอกแม่งเหล็กทั้งตัวเลยฮะจะหาได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะหาแบบนั้นได้แบบตรงๆนะเนี่ยกรอกแม่งแบบว่าเหล็กทั้งกรอกอ่ะนี่อันนี้ก็ได้นะจริงแหวนแพนเดอร์คือกรอกอัศวินทั้งหมดอ่ะไนท์แพนมันไม่ใช่กรอกไงเป็นแค่กางเกงหรือว่าอาจจะต้องไปหาอีกหมวดหนึ่งมั้งถ้าจะหากรอกขาแบบเต็มๆมีอีกหมวดหนึ่งป่ะฟีดนี่ไงฟีดจะเป็นพวกกรอกอะไรงั้นเดี๋ยวหานี่ก่อนแล้วค่อยไปใส่กางเกงทับก็ได้รองเท้าแบบเมดิวอลเมดิวอลน่าจะดีเมดิวอลนี่เมดิวอลเหรอกรอกขากรอกอะไรจะมีครบแล้วคงต้องใส่ซ้อนกันนะอันนี้เลยเมดิวอลโกลเด้นนี่แบ็คนั้นก็ใส่ต่อเอาสนับเข่าด้วยไหมมันมีสนับเข่าแหละเตนอสงั้นเราจะใส่สนับเข่าให้ด้วยสนับเข่าด้านหน้าอีกเคโคตรรู้อะดูเด้กรอเตนอสนะผมนะเย้ตาน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 เอ๊ะสีจางแบบสีเข้มเลยมั้งแน่ตาน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 แล้วก็กรอกที่ช่วงบนของขามีไหมไม่มีอ่ะถ้างั้นผมต้องใส่ที่กางเกงกรอกช่วงบนของขาตอนนี้ใส่ช่วงล่างหมดแล้วมันจะมีกรอกช่วงบนช่วงซาเอลมีกรอกช่วงซาเอลไหมไพเรทเรเนซองส์แท็บจีไวกิ้งไวเวทเมดิวอลอยู่ไหนอะเมดิวอลมันก็มีแต่กางเกงแหละไม่มีกรอกตรงข้างๆเลยอะเฮ้ยโหนี่เท่เว้ยเอานี้ดีไหมเนเตนอดแล้วก็เปลี่ยนสีกางเกงมันสีอะไรล่าสุดท้ายกางเกงมันสีออกฟ้าๆฟ้าๆทองๆเราทองมาก่อนทองใช่ป่ะเอาสีฟ้าดีกว่ากางเกงเน้นโทนสีฟ้าแบ็คเกง Legacy Pen นะผมนะผมใช้ฟ้าแน่เตนอดเย่ส่วนนี้เป็นสีทองมาเลยแง่อ๋อเฮ้ยได้แค่นี้ผมเนี่ยพยายามแล้วมันเหมือนได้แค่นี้แต่ก็โอเคป่าวะดูดิโอ้มันไงเตนอดแล้วก็ต้องเพิ่มความสูงมาด้วยนะความสูงมันต้องเพิ่มเลยคือมันต้องใหญ่เลยแต่น้องมันตัวใหญ่ครับผมนะฮิตพอยต์นี่ยังต่ำพันพลังอื่นๆผมยังไม่ปรับแล้วกันผมจะไปดูความสามารถการโจมตีของมันก่อนว่ามันทำได้มากน้อยแค่ไหนค่อยปรับในที่สุดแล้วก็ผ่านมาแล้วผมนะถ้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินจะยิ่งเหมือนเดี๋ยวว่าเวลาเล่นเตนอสต้องเล่นสีน้ำเงินแล้วจะเหมือนเดี๋ยวลองกดดูเตืองแน่เตนอสเย่ไปลองกันบูมูมูมูนี่ยื่นถุงมือไปแล้วก็ยิงอู้งูจิ้มจิ้มจิ้มเย่ตู้มนี่ไงใส่ฟ้าลงไอชาที่หยิบดาวอุกกาบาตมาแล้วพุ่งใส่เอเวนเจอร์ผมในงั้นเลยนี่เป็นไงเตนอตูมเย้ว้าเป็นไงผมนึกแล้วมันต้องเวิร์คผมนะใส่เวททุกอย่างที่มีในเกมนี้เพิ่มดาเมจหน่อยรู้สึกว่าพวกนั้นมันอยู่นานเกินเอาสัก3ก็ได้ Attack Speed ต้องเร็วไหมไม่จะเป็นต้องเร็วหรอก Movement Speed Unit Weight ต้องเยอะขึ้นหน่อยมันค่อนข้างนะผมจะเอา Unit Weight ให้เป็น10เลยแล้วกันตัวมันจะได้แบบว่าไม่สะบัดตามพลังของมัน
ตู้มอะไรแล้วฮะอืมเย่เตนอสอะไรนี่มีสายฟ้าปัดได้แล้วก็เรียกอุกกาบาตอืมดึงอุกกาบาตจากในเรื่องเวเจอร์ลงมาตู้มแล้วก็เย่เย่ชอบที่เวลาโจมตีแม่งยื่นถุงมือออกไปข้างหน้าติงติงเตนอสเบสเย่โว้จิ้มมันย่าเอื้อเตนอสใช้ได้นะเว้ยโอเคเซฟมาเตนอสครับผมนะเทคโฟโต้ตั้งชื่อเตนอสเย่ยูนิตโค้ดออโต้เซฟยูนิตโอเคป่ะเราไปลองลงสนามจริงกันเลยผมนะเตนอสก่อนอื่นต้องเจอปะทะเดอะคิงก่อนเลยผมนะ เอ้ยจะว่าไปลืมใส่แฟคชั่นชิดแป๊บหนึ่งจะเอามาเล่นต้องใส่แฟคชั่นกันคอนเทนต์ครีเอเตอร์คอนเทนต์คัสตูมแล้วก็แฟคชั่นเนี่ยมีบั๊กครับผมนะคือแม่งชอบหลุดผมต้องมานั่งใส่ใหม่ตอนผมจะใช้ทุกครั้งเลยมันกดเซฟแล้วมันไม่เซฟเว้ยผมต้องมาใส่ใหม่ทุกครั้งเลยไม่รู้ทำไม เออก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ใช้เวลานานอย่างนั้นมาโซเยอร์เตนอสปะทะเดอะคิงครับผมนะมาก่อนเดี๋ยวต้องตบเดอะคิงท่านก็รู้กันผมมันไส้แค่ไหน Let's go มาแล้วผมนะเตนอสจะเรียกพลังโอ้วิวมุกกาบาลหล่นใส่อู้มใส่ฟ้าหล่นแล้วไงอึดนี่อุ๊ยอุ๊ยเจอบวกระยะใกล้อู้ชุ่มกบาลหล่นใส่โอ้อุ้งจิ้มเข้าไปเฮ้ๆจะมาสู้กับเตนอสเหรอฮะต่อไปเตนอสปะทะพวกอเวนเจอร์ผมนะพวกมดปลวกทั้งหลายมาเย้อู้ตุ้มกบาลหล่นใส่ตุ้มไหลฟ้าหล่นใส่เฮ้ๆอะไรอื้อต่อยนี่โอ้ยบึ้มกระบาดหล่นใส่แล้วก็จิ้มเย่เตนอสเราเจอโซโลไหมเออเตนอสปะทะโซโลเดี๋ยวแต่โซโลผมปรับไปเยอะกว่านะดูโซโลตอนนี้ผมนะคาบดาบคาบอะไรผมรีเวิร์กไปแล้วนะค่อนข้างจะสุดยอดขึ้นเยอะมาเตนอสปะทะโซโลอุ้ยโซโลโดนระยะไกลไอ้โหนะตุ้ม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 แต่ปัดได้โซโลบอกอุ้ยตุ้งดาบกระแทกอู้แต่เตนอสยังอยู่เตนอสโหแต่โซโลมันปัดอุกกาบาตอู้แต่โดนสายฟ้าฟาดดาบพายุหมุนโซโลยังไม่ตายดิเตนอสอุกกาบาตใส่สึกนี้ยิ่งใหญ่มากพอลองคิดดูถ้าเกิดว่าผมสร้างไว้หลายตัวแล้วมาเจอกันนี่มันจะมันขนาดไหนแต่ละเรื่องเออเตนอสตุกกาบาตใส่ต่อยอู้เป็นไงเตนอสอ่ะไม่โซโลชนะเตนอสอู้พิชิตไปได้ผมนะแต่ค่าพลังผมยังปรับเตนอสไม่มากผมจะไปปัดเพิ่มนิดนึงแต่ตอนนี้ไว้เท่านี้ก่อนเลยนะผมนะถือว่าเพลิดเพลินการสร้างตัวละครโอเคใครชอบคลิปนี้ดูกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เบนเพื่อเป็นการใจให้ผมสนับสนุนงานที่ผมนะเกิดใครเล่นพาร์ทต่อไปไว้ก็กดไลค์กันเยอะผมนะอย่าผมสร้างตัวอะไรก็พิมพ์ก่อนคอมเมนต์ด้านล่างได้สร้างได้ไหมจะมาลองพยายามดูผมนะเสร็จแล้วก็เตนอสเราต้องสร้างใหม่เยอะแล้วค่อยมาสู้กันแล้วมันจะมันมากไว้ทันโอเคสวัสดีก็ขอไปก่อนกู๊ดบายหน่อยกู๊ดไนท์